สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่สุดทนแชร์แม่เป็นหนี้14จังหวัดรวมกว่า100รายเหตุที่จำเจ้านี้ไม่หมดล่าสุดเจนนี่ได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซฟโชว์เผยปัญหาหนี้สินของแม่เป็นหนี้14จังหวัดรวมกว่า100รายถามว่าเรื่องหนี้สินของแม่เป็นอย่างไรบ้างเจนนี่ตอบว่ากับป้าแมวเคลียร์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วยอมรับว่าการใช้หนี้ของแม่หนูไม่ใช่วิธีที่น่ารักเช่นถ้าแม่เป็นหนี้ 300,000 บาทหนูจะบอกเจ้าหนี้ขอจบ 200,000 ได้ไหมจะไม่เคยจ่ายเต็มจำนวนแต่ยอดที่ให้มากกว่าเงินต้นแน่นอนเพราะส่วนที่ขอลดคือดอกเบี้ยเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่ามันไม่ได้ถูกกฎหมายสักเท่าไหร่ทุกคนก็โอเคในเวลานั้นแต่พอมันเริ่มมีคลิปป้าแมวออกมากลายเป็นว่าเจ้าหนี้เก่าที่เราเคลียร์กันแล้วก็กลับมาอีกมาทวงหนี้อีกซึ่งหนูก็จ่ายให้เต็มจำนวนทุกคนเพื่อให้ไม่มีปัญหาแม่กับหนูอยู่กันมา14จังหวัดเป็นหนี้กันมาตลอดดังนั้นบางทีอาจจะจำเจ้าหนี้ไม่ได้ครบหมดถามว่ากี่เจ้าเป็นร้อยค่ะที่หนักสุดคือภูเก็ตมีเจ้าหนี้30รายนอกจากนี้เจนนี่ยังบอกว่าสาเหตุที่จำเจ้าหนี้ไม่ได้หมดเพราะจำนวนคนเยอะดังนั้นจึงประกาศลงเฟซบุ๊กให้เจ้าหนี้ติดต่อมาเองพร้อมกับใบสัญญาหนี้แต่ถ้าใครไม่มีใบสัญญาหากเดินทางมาพบหน้ากันย่อมจำหน้าได้ก็ยินดีใช้หนี้ให้ทุกคนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ